そうです、うん、สถิตนี่นะมันไม่โฟลว์ถ้าเป็นไฟฟ้ามันก็ถือว่าเป็นค่าความต้านทานมันสูงนะครับมันไม่ไหลเวียนแค่นี้เองนะเข้าใจตามรูปแบบนี้ก็พอแต่ทางฝ่ายผมผมบอกว่ามันเป็นพลังงานผมมีบริพันธ์บริสุทธิ์นะฮะส่วนทางฝ่ายคุณมันไม่บริสุทธิ์มันจะแชร์อย่างเงี้ยมันจะเอ็กเชนจ์อย่างเงี้ยขอให้ทราบเลยครับมันจะเซอร์คูเลตกันยังไงหรือจะแชร์ยังของคุณจะมาหาผมผมจะไปหาพลังงานนี่เป็นอย่างนั้นแต่อยู่ต้องฟีดให้ได้หายใจแค่นี้หลักการมีอยู่แค่นี้ถ้าจับพ้อยจริงๆก็อยู่แค่ตรงนี้ง่ายมากเลยแต่ว่ารอรับจังหวะได้อย่างเดียวจะเป็นจังหวะที่ง่ายมากง่ายที่สุดไม่ต้องสงสัยถ้าสงสัยมันจะยาวมันจะมากเลยอันนึงเป็นผู้รับกับผู้ให้ผู้รับผู้ให้แค่นี้เองแล้วอธิบายต่อที่หลังได้ถ้าสงสัยถ้าอธิบายต่ออธิบายก่อนจะยุ่งเพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่เช่นเราคุยกันก่อนทีแรกคุยก่อนจะยากเพราะพอเวลาคุยเรื่องของอินทรีย์โปรตอนก็เคยอ่านเคยเห็นแต่ไม่เข้าใจเชิญสาวปุ๊บคุยทีหลังจากนั้นสำหรับคนที่มีภาคความรู้ผมเห็นไหมจบเนาะโอเคจบก็เบาตัวรวมความแล้วเบาตัวลองให้คะแนนตัวเองสิแล้วก็เบาตัวเนี่ยพอจะได้ไหมครับเบาตัวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับเบาตัวของมันกี่เปอร์เซ็นต์ครับน่าจะดีมากเบาไหมประมาณ70ประมาณ70ไม่ใช่น้อย70โอเคดีใจด้วยครับที่สามารถให้เขามาประเมินตัวเนี่ยต้องการจะให้ประเมินตัวให้ได้มนุษย์เราต้องประเมินตัวให้ได้นะมันจึงจะทำอะไรได้สำเร็จท่านผู้ชมประมวลผมรู้ประมวลได้ปุ๊บประเมินเป๊ะเลยจะเด็ดขาดมันนำมาซึ่งการตัดสินใจด้วยนะฮะมันช่วยได้หลายอย่างจะทำโน่นนี่นั่นง่ายขึ้นเยอะนะอย่าสบายตัวนั่นเองครับมันหนักตัวเนาะเวียนศีรษะเวียนหัวโอเคนะหน้าเวียนตาลายเนี่ยหน้ามืดตาลายภาษาพ่อแม่หน้ามืดตาลายก็เวียนหัวนั่นแหละที่สุดก็คือต้องการสบายตัวดีขึ้นประมาณ 70% จบโทรศัพท์จำได้ไหมครับลาวเราโทรศัพท์5แค่นี้แล้วก็มี2 0เลย2 0ต่างๆ
มีรหัสประเทศแล้วก็รหัสรหัสจังหวัดหรือรหัสมือถือนะครับมียากนะครับผมแค่นั้นแหละรู้สึกที่ดี 70% โอเคแล้วครับเชิญนะอีกชายดูสิมีนะครับผมนี่ไม่มีอะไรไม่เจ็บไม่ปวดเทมาบรินเรนเดี๋ยวผมล้างมือนี่เรนเห็นต้องการเรนมันไร